าชีพแม่ค้าเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจเราเนี่ยยิ่งขยันเราก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้นมันทำให้เราอะรู้ว่าตัวเองอะสามารถทำอย่างอื่นได้มากกว่าเป็นแอร์ทำใหม่ๆทุกครั้งลองชิมลองทานก่อนได้ค่ะข้าวคลุกกะปิของเราอะเป็นกะปิที่เราทำเองซึ่งเป็นสูตรของแม่เราแม่เราผัดเองทุกอย่างปรุงเองทุกอย่างวันหนึ่งก็ประมาณ400กล่อง1กล่องใช้เวลาแค่30วิในการที่จะปล่อยให้ของออกไปเร็วที่สุดลูกค้าหน้าร้านไม่ออกกันมากเกินไป1เดือนก็อยู่ที่ประมาณ 400,000 ค่ะกำไรของอาหารเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 25% ถึง 30% ค่ะเวลาที่เรามาตั้งหน้าร้านเนี่ยเราจะโชว์วัตถุดิบทุกอย่างให้ลูกค้าเห็นเพื่อให้ลูกค้าเลือกว่าจะใส่ทั้งหมดเลยไหมใส่ทุกอย่างเลยไหมคะพี่ไม่รับหอมนะพี่ไม่รับพริกนะการที่เขาสามารถเลือกได้เขาจะได้ทานอาหารที่มันถูกปากเขาจริงๆข้อดีเลยก็คือเพิ่มรายได้อยู่แล้วเพิ่มฐานลูกค้าทำให้ชื่อเสียงเราอะไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นมาเปิดปตท.ได้กินรังสิตได้กินสีลมได้กินวิภาวดีพอเขาชิมเขาติดใจเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนอะเรามีแอปพลิเคชัน delivery แล้วตอนเนี้ยยังไงเขาก็กดสั่งได้จริงๆก็ไม่เขินนะเพราะว่าพลอยก็มองว่ามันก็เป็นยูนิฟอร์มเหมือนกันตอนเป็นแอร์เป็นยูนิฟอร์มของแอร์โฮสเตสก็มีความภาคภูมิใจในตัวยูนิฟอร์มนั้นอยู่แล้วมาเป็นแม่ค้าเราก็พยายามตั้งยูนิฟอร์มให้ตัวเองเหมือนกันชอบแต่งตัวแต่งหน้าอยู่แล้วงั้นทุกครั้งที่เรามาขายของต้องมียูนิฟอร์มนะเป็นผ้ากันเปื้อนอันนี้นะรู้เลยว่าข้าวคุกกะปิแม่พลอยทำงานแอร์มา3ปีค่ะทุกคนรอบตัวพลอยรู้หมดเลยว่าพลอยจะทำงานนี้จนเกษียณมันเป็นความฝันเราตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆพอมันมีวิกฤตโควิดขึ้นมาจริงๆแล้วอ่ะเราก็อยากทำต่อนะแต่เหมือนมันมีโอกาสอีกโอกาสนึงเหมือนเราไปสานต่อธุรกิจที่บ้านเป็นธุรกิจร้านอาหารชื่อร้านจับยวนแม่พลอยค่ะเปิดมา10ปีแล้วก็ทำกับที่บ้านมาเรื่อยๆจนวิกฤตโควิดมันเริ่มดีขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็มาทางด้านอาหารได้เหมือนกันก็เลยมาเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองอีกร้านนึงชื่อว่าร้านชูรสค่ะซึ่งร้านนี้พลอยทำเอง 100%หลังจากที่เปิดร้านมาได้2ปีเริ่มรู้สึกว่าเมนูข้าวคุกกะปิของเราทำไมลูกค้ามาสั่งทีละ50กล่องบ้าง100กล่องบ้างเอาไปจัดเลี้ยงหรือว่าเราจะมาขายข้าวคุกกะปิอย่างเดียวแต่พอคิดไปคิดมาถ้าเราจะเปิดหน้าร้านตั้งเป็นโลเคชั่นขึ้นมาเลยอ่ะแล้วขายข้าวคุกกะปิอย่างเดียวมันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มค่าทั้งค่าเช่าค่าลูกน้องรู้สึกว่ามันไม่คุ้มก็เลยลองมองหาตลาดเล็กๆที่แรกจริงๆเลยอ่ะคือที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์คนรู้จักอ่ะแนะนำให้ไปวันแรกที่ไปก็ไม่ได้ค่อยโปรเท่าไหร่เนาะไปตั้งร้านครั้งแรกก็ยังไม่รู้ว่าลูกค้าเดินกี่โมงก็คือจัดร้านไม่ทันเพราะว่ามือใหม่มากจริงๆพอเราไปจัดลูกค้าล็อตเช้าอะเดินไปหมดละแต่เราครึ่งแบบจะจัดเสร็จอะก็คือเสียโอกาสล็อตแรกไปเหมือนกันเรารู้แล้วว่า6โมงเนี่ยลูกค้าเริ่มเดินแล้วนะฉะนั้นคือเราต้องไปถึงสถานที่ก่อนแล้วก็เริ่มจัดร้านเหมือนเราขายแค่ช่วงประมาณ8โมงถึง11โมงอะวันแรกก็คือ200กล่องหมดเกลี้ยงของเราอ่ะคือกะปิที่คิดค้นโดยที่บ้านเราเองสูตรใหม่ที่เราคิดเองฉะนั้นข้อโดดเด่นของมันอ่ะจะไม่เหมือนร้านไหนแน่นอนและที่สำคัญเนี่ยกะปิของเราใช้เกรดอย่างดีแล้วกรรมวิธีในการผัดทุกอย่างเราควบคุมเองหมดเราก็เลยคิดว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสของเราที่จะแบบแตกลายธุรกิจไปได้อีกจะทำซอสกะปิขึ้นมาในครัวเรือนก็ทำกินเองได้หรืออยากจะไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของที่บ้านก็ทำได้เหมือนกันอย่างนึงก็คือเวลาที่เราขายของอ่ะร้านทั่วไปเขาจะทำมาเป็นกล่องสำเร็จรูปแต่ร้านเราเนี่ยจะวางเครื่องเคียงทุกอย่างซึ่งเครื่องเคียงก็จะประกอบไปด้วยมีแตงกวาถั่วฝักยาวหอมแดงไข่เจียวมะม่วงกุนเชียงพริกทอดหมูหวานพริกสดหอมเจียวแล้วก็มะนาววัตถุดิบทุกอย่างพวกนี้เราเตรียมเองหมดเลยจริงๆหลายๆคนอ่ะพอกินข้าวร้านพลอยแล้วจะคิดว่าข้าวมันนิ่มข้าวหอมมะลิแน่นอนจริงๆไม่ใช่ที่ร้านเราเนี่ยใช้ข้าวเสาให้ค่ะแต่พอเราเอาไปคลุกกับกะปิสูตรของเราเนี่ยมันจะคลุกเคล้าเข้ากันทำให้ตัวข้าวเนี่ยนิ่มหอมอร่อยเราอะมองว่าพนักงานออฟฟิศหรือคนที่จะมาเดินตลาดแบบนี้เขาต้องการความรวดเร็วข้าวคลุกกะปิเราอะ30วิตอนแรกเลยอะเราก็ไม่เร็วขนาดนี้ยังไม่รู้ว่าถั่วฉันต้องหยิบกี่ครั้งแต่พอเราทำไปแล้วเนี่ยแค่ 2-3 วันแรกเราก็รู้แล้วว่า1กล่องเราต้องหยิบอะไรบ้างเราต้องเตรียมหมูหวานใส่แพ็คให้เรียบร้อยถุงเราต้องวางตรงไหนช้อนซ่อมวางตรงไหนให้เราอะสามารถหยิบทุกอย่างได้เร็วที่สุดเพื่อที่ให้ลูกค้าไม่รอนานช่วงเวลาที่ต้องเร่งมือเลยก็คือช่วง6โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งหลังจากนั้นคนก็จะเริ่มขึ้นไปทำงานกันเนาะแล้วก็ลงใหม่ทีก็ช่วง11โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งค่ะกล่องละ60บาทค่ะอิ่มแน่นอนเพราะว่าเครื่องเราครบแบบว่าแน่นกล่องตอนแรกเราลุยเดี่ยวที่เดียวเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนลูกค้าเริ่มทักมาว่าอยากให้มาเปิดตลาดนี้จ้าพี่อยู่ใกล้อโศกมาเปิดตรงนี้สิพี่อยู่ใกล้สีลมมาเปิดตรงนี้สิหรือว่าเราจะมีอีกทีมนึงที่อยู่กันคนละตลาดเลยทำอีกทีมนึงขึ้นมาก็คือน้องชายเราเองข้อดีเลยก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มฐานลูกค้าทำให้ชื่อเสียงเราอะไปได้เร็วมากยิ่งขึ้น
เหมือนถ้าเราอยู่แค่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์คนรังสิตได้กินคนสีลมไม่ได้กินที่2แล้วไปเปิดละลายซับได้กินทั้งสีลมได้กินทั้งรังสิตมาเปิดปตท.ได้กินรังสิตได้กินสีลมได้กินวิภาวดีพอเขาชิมเขาติดใจเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนอ่ะเรามีแอปพลิเคชัน delivery แล้วตอนเนี้ยยังไงเขาก็กดสั่งได้วัตถุดิบของเราอ่ะเราเซตไว้อยู่แล้วว่า1สาขาประมาณ200กล่องกำลังคนอ่ะมันจะไม่เหนื่อยจนเกินไปวัตถุดิบกำลังดีไม่เหลือที่ละ200กล่องค่ะก็คือวันนึงก็ประมาณ400กล่องพี่คนนี้ก็คือมีอีกทีมนึงก็เอาเด็กที่ร้านอะมาช่วยด้วยอาจจะเป็นช่วงวันหยุดทำงานเพิ่มไหมอะไรเงี้ยเราก็ไปหาตลาดเพิ่มก็เป็น600กล่องทุกวันจันทร์อังคารจะอยู่ที่ละลายซับค่ะแล้วก็วันพุธเนี่ยจะอยู่ที่สีลมซอย10ค่ะวันพฤหัสจะอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการวันศุกร์จะอยู่ที่สาธารณสุขมหิดลค่ะอันนี้จะเป็นที่ประจำแต่ว่าพลอยก็จะเปลี่ยนตลาดไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้าสมมติว่าแบบมันมีตลาดอื่นที่เราสามารถเข้าได้อย่างเช่นวันนี้มาที่ปตท.อย่างเงี้ยค่ะอีกสาขานึงก็จะให้น้องชายไปวันแรกเราอาจจะล้มลุกคลุกคลานทำผิดบ้างทำพลาดบ้างเสียลูกค้าบ้างแต่พอประสบการณ์เนี่ยทั้งหลายแหล่มันก็จะสอนเราให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นให้เรามียอดขายมากขึ้นให้เราต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น